สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอธิบายซีนต่างๆที่มันถูกตัดออกไปจาก Avenger Infinity War ที่เราให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเมื่อวานกันดีกว่านะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมเราจะขออธิบายซีนของกามอร่าก่อนก็แล้วกันครับเพราะว่าเป็นซีนที่หลายๆคนให้ความสนใจมากๆเลยแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมเราจะมาอธิบายกันถึงคลิปของ Guardian of the Galaxy นั่นเองครับว่าเนบิวล่านั้นส่งข้อความมาตอนไหนเหตุการณ์นี้นั้นเกิดช่วงเวลาใดกันแน่ครับซึ่งทางซีนของกามอร่าเนี่ยก็คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดในช่วงเวลาไหนเพราะว่าในหนังนะครับผมได้ตัดซีนนี้ออกแล้วเอาอีกซีนมาใส่แทนนั่นเองครับทำให้เราสามารถรู้ช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนโดยสาเหตุที่ต้องตัดออกนะครับผมเพราะผมคาดว่าน่าจะมีความยืดเยื้อเกินไปนั่นเองครับพอแค่นี้นะครับผมหนังก็นานมากๆอยู่แล้วถ้าใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับมันจะยิ่งนานเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทางไอ้ผู้กำกับนะครับเขาก็เห็นว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยยาวเกินไปใส่อันนึงที่สั้นกว่ากระชับกว่ามาก็ได้เหมือนกันครับโดยในซีนนี้นะครับผมจะเริ่มกันที่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับธานอสครับผมได้ใช้เรียลิตี้สโตนนั้นสร้างภาพเหตุการณ์ที่เขากับกามอร่าในสมัยอดีตเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนั่นเองโดยธานอสนะครับผมก็ได้ส่งให้กามอร่าเนี่ยไปบุกดวงดาวนะครับโดยกามอร่าก็ได้ไปจัดการราชาของดวงดาวนั้นมาแล้วก็นำมาสยบให้กับธานอสนั่นเองซึ่งธานอสก็ชมกามอร่าเป็นวันวานที่แบบยังหวานอยู่นั่นเองครับเป็นวันที่แบบว่าธานอสนั้นยังอยู่กับกามอร่ากามอร่ายังเป็นลูกสาวสุดที่รักของเขาอยู่นั่นเองซึ่งต่างจากวันนี้เหลือเกินนั่นเองครับที่กามอร่านั้นเกลียดธานอสอย่างสุดหัวใจโดยในการพบกันในคราวนี้ของพ่อลูกนะครับธานอสก็ได้พยายามพูดถึงเรื่องราวอดีตและพูดว่ากามอร่าเนี่ยเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแต่กามอร่าก็บอกว่าเธอน่ะไม่ได้เลือกธานอสก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกันโดยจากนั้นนะครับผมธานอสก็ได้พรรณนาถึงความรักของเขาที่มีให้กับกามอร่าว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหรือสิ่งใดก็ตามจนกระทั่งเขาได้มาพบกับกามอร่านี่เองครับธานอสยังได้บอกต่ออีกนะครับผมว่าเขาได้ปลุกปั้นกามอร่าขึ้นมาเพื่อเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลเป็นนักรบที่น่าเกรงขามนะครับและนั่นแหละครับผมเป็นสาเหตุที่ทำไมธานอสถึงเลือกให้กามอร่านะครับเป็นคนที่จะไปหาโซลสโตนนั่นเองแต่ธานอสก็กลับบอกต่อครับผมว่าเขาน่ะผิดหวังเหลือเกินครับซึ่งกามอร่าก็ได้บอกกลับไปว่าเขาก็ขอโทษเหมือนกันที่เขาทำให้ธานอสผิดหวังแต่ธานอสก็ได้บอกกลับมานะครับว่าเขาผิดหวังน่ะไม่ใช่เพราะกามอร่าหาไม่เจอแต่เพราะว่ากามอร่าน่ะหาเจอแต่กามอร่าน่ะเลือกที่จะโกหกนั่นเองและด้วยความเป็นพ่อนะครับผมธานอสนั้นย่อมรู้จักกามอร่าดีอยู่แล้วและเขาก็ยังบอกต่ออีกนะครับผมว่าไอการที่เธอได้ไปอยู่กับทีมการ์เดียนเนี่ยไอการที่เธอหนีออกไปได้น่ะเพราะว่าธานอสนั้นไม่เคยอยากจะบังคับกามอร่าให้ทำอะไรเลยธานอสนะครับผมเลยปล่อยให้กามอร่าหนีไปได้นั่นเองถ้าเขาจะจับจริงๆเนี่ยจับได้สบายๆอยู่แล้วและจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้เทเลพอร์ตตัวเขาเองกับกามอร่านั้นไปหาห้องที่เนบิวล่าถูกทรมานอยู่นั่นเองและซีนนี้นะครับผมก็จะกลับมาสู่หนังปกตินั่นเองครับและในตอนนี้เนี่ยฉากนี้นะครับผมเราก็คงจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธานอสและกามอร่าที่มีมากขึ้นนั่นเองครับในตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจบทสนทนาของเขาแล้วซึ่งเอาจริงๆนะผมอยากให้ซีนนี้มาอยู่ในหนังมากๆเลยมันจะโชว์ถึงความแน่นแฟนระหว่างพ่อลูกมากกว่านี้ครับผมซึ่งผมก็ชอบนะความสัมพันธ์ของธานอสกับกามอร่าเนี่ยมันดูเหมือนจะเกลียดกันแต่ในใจลึกๆเนี่ยกามอร่านั้นก็ยังแคร์ธานอสอยู่นั่นเองครับดูอย่างในฉากที่โนแวร์ที่กามอร่านั้นจัดการธานอสเนี่ยเธอก็ร้องไห้ออกมาเหมือนกันนั่นเองครับนั่นหมายความว่าทั้ง2คนนี้นั้นยังมีความผูกพันในใจกันอยู่นั่นเองและนี่นะครับผมก็คือการแกะซีนนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการแกะซีนของทีม Guardian of the Galaxy นั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมมึงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดู Comic World นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ